Want to speak real Thai from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at ThaiPod101.com. Hi, everyone! Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over four levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go! Level one, Absolute Beginner 1. ผู้หญิงและผู้ชายกำลังดูรูปถ่ายพวกเขากำลังดูรูปอะไรกันนี่เป็นรูปทีมฟุตบอลที่ลูกชายคุณเล่นอยู่ใช่ไหมคะคนไหนลูกชายคุณหรอคะคนนี้ครับโอ้สูงที่สุดเลยนะคะใช่ครับเขาสูงกว่าผมเสียอีกครับ เด็กผู้ชายกำลังอ่านบันทึกส่วนตัววันนี้เขาทำอะไรเป็นอย่างแรกวันนี้อากาศดีมากตอนบ่ายผมไปไว่ายน้ำในสระแล้วก็ไปดูหนังตอนเย็นผมอ่านหนังสือตลอดตอนเช้าด้วยนะวันนี้ไม่เลวเลยผู้ชายกำลังโทรศัพท์ไปที่คลินิกหมอ เขาต้องไปถึงคลินิกภายในกี่โมงสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยบ้างคะวันนี้คลินิกปิดกี่โมงครับเราปิดหกโมงค่ะแต่ขอให้มาก่อนห้าโมงครึ่งนะคะโอเคขอบคุณครับผู้ชายและผู้หญิงกำลังดูเมนูอยู่ในร้านอาหาร ผู้ชายจะสั่งอะไรคุณจะสั่งอะไรครับพิซซ่าดูน่าอร่อยฉันว่าฉันจะสั่งพิซซ่าค่ะผมทานพิซซ่ามาเมื่อวานโอเคงั้นแฮมเบอร์เกอร์ล่ะเป็นไงคะน่าจะดีผมจะสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันครับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถามพนักงานในร้านหนังสือ ผู้หญิงคนนี้อยากดูหนังสือเล่มไหนขอโทษค่ะฉันอยากดูหนังสือเล่มหนึ่งบนชั้นนั้นคุณอยากดูหนังสือเล่มไหนครับเล่มที่เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะรอสักครู่นะครับเล่มนี้เหรอครับใช่แล้วเล่มนี้ละค่ะเชิญครับ level 2. beginner ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องแบบนามบัตรของบริษัทตกลงพวกเขาเลือกแบบไหนเรามีแบบนามบัตรบริษัทแบบใหม่ๆอยู่คุณว่าอันไหนดีที่สุดครับไหนดูซิฉันว่าตรงชื่อบริษัทน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะโอเคงั้นก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับใช่ค่ะ ฉันชอบแบบพวกนี้มากกว่าเพราะชื่อบริษัทตัวใหญ่แล้วก็อยู่ด้านบนพวกนี้มีที่ให้ใส่รูปด้วยนะครับคุณว่าเป็นไงอืมฉันว่ามันทำให้ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะคะจริงด้วยตัวหนังสือจะอ่านยากไปสักหน่อยถ้ามีรูปด้วยโอเคงั้นเราเลือกอีกอันแล้วกันนะคะคุณกําลังฟังพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้างจะมีแดดออกตลอดเช้าแต่ตอนบ่ายมีเมฆมากและฝนตกตอนกลางคืนฝนจะตกทั้งคืนจนถึงเช้าตรู่วันถัดไปที่ดวงอาทิตย์จะออกมาอีกครั้งผู้ชายกำลังคุยโทรศัพท์กับภรรยาเขาจะซื้ออะไร ฮัลโหลกำลังกลับบ้านแล้วครับโอเคฝากซื้ออะไรระหว่างทางกลับบ้านหน่อยได้ไหมคะได้สิอยากให้ซื้ออะไรล่ะต้องซื้อนมกับขนมปังสำหรับอาหารเช้าพรุ่งนี้นะคะนมกับขนมปังนะได้เลยเอานมกี่กล่องครับกล่องเดียวก็น่าจะพอคะ่ะโอเคเอาอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะคะ ขอดูก่อนว่ามีเนยไหมโอเคมีเนยอยู่ค่ะโอเคเรายังมีเบียร์เหลือไหมมียังมีอยู่ขวดหนึ่งตรงนี้ค่ะโอเคงั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องซื้อค่ะฉันว่าแค่นี้แหละขอบคุณค่ะผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องเครื่องปรินเตอร์ในสำนักงาน ปรินเตอร์เครื่องเก่าอยู่ไหนวางปรินเตอร์เครื่องใหม่ไว้ตรงไหนดีอืมฉันว่าน่าจะวางไว้ตรงที่ตอนนี้วางปรินเตอร์เครื่องเก่าอยู่นะแต่เครื่องเก่าก็ยังใช้ได้นะเราน่าจะใช้เครื่องนั้นต่อโอเคงั้นก็วางเครื่องใหม่ไว้ตรงนั้นไม่ได้แย่จัง ถ้าวางเครื่องหม่ไว้บนชั้นหนังสือข้างประตูดได้ก็จะดีแต่มีที่พอให้วางพรินเตอร์ได้แค่เครื่องเดียวเองโอเคงั้นฉันว่าเราน่าจะวางไว้อีกด้านหนึ่งของห้องได้เลยวางไว้ข้างหน้าต่างเป็นไงน่าจะดีนะผู้ชายกำลังหาของขวัญวันเกิดให้ภรรยาอยู่ในร้านเครื่องประดับ เขาจะซื้อสร้อยคอเส้นไหนมีอะไรให้ช่วยไหมคะผมกำลังหาของขวัญวันเกิดให้ภรรยาครับมีอะไรแนะนำไหมครับงั้นสร้อยคอเส้นนี้เป็นไงคะอืมดูจะยาวไปหน่อยนะครับแล้วพวกสร้อยทางนี้ล่ะคะเรามีแบบที่มีจี้รูปดอกไม้แล้วก็อีกแบบที่เป็นรูปหัวใจด้วยค่ะ ผมอยากได้อะไรที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่านั้นหน่อยนะครับสร้อยมุกเส้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาสองแสนบาทค่ะอืมแพงไปโอเคงั้นผมเอาเส้นแรกแล้วกันได้เลยค่ะเชิญค่ะ Level 3. Intermediate ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังลองชุดและคุยกับพนักงานในร้านเธอจะซื้อชุดไหน ใส่สวยมากเลยนะครับขนาดก็พอดีเป๊ะด้วยใช่ขนาดพอดีเลยค่ะแต่ปกติดิฉันใส่เสื้อสีพื้นๆไม่ค่อยได้ใส่ลายแบบนี้นะคะใส่แล้วก็สวยออกนะครับหรอคะแต่จะให้ใส่จริงๆนี่ต้องใช้ความกล้าอยู่เหมือนกันนะคะถ้างั้นชุดนี้แหละครับลายนี้เรียบร้อยกว่าเยอะไม่รู้สึกฉูดฉาดเท่าชุดเมื่อกี้ครับจริงด้วยค่ะ ขอลองชุดนั้นหน่อยค่ะเชิญครับเป็นยังไงบ้างครับชุดนี้เข้ากว่าชุดเมื่อกี้เยอะเลยค่ะแบบนี้มีแขนยาวไหมคะมีครับขอบคุณค่ะงั้นเอาอันนั้นเลยค่ะนักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งกำลังดูประกาศรับสมัครงานนักเรียนหญิงจะสมัครงานที่ไหนนี่เธอว่างานนี้เป็นไง ได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงอยู่นะได้เงินดีก็จริงหรอกแต่เธอทำงานส่งหนังสือพิมพ์ได้จริงๆเหรอได้สิฉันขี่จักรยานเก่งนะแต่กลัวเรื่องตื่นเช้านี่สิแล้วงานนี้ล่ะค่าจ้างไม่สูงเท่าไหร่แต่ทำได้สองหรือสามวันต่อสัปดาห์แล้วก็เริ่มงานตอนเย็นด้วยนะอ๋ออันนี้นะหรองานแคชเชียร์ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหม,มทำงานหลังเลิกเรียนก็น่าจะดีนะ งานที่ร้านกาแฟนี้ก็อาจจะดีเหมือนกันโอ้ใช่ใช่ฉันชอบที่นั่นมากเลยอยู่ระหว่างทางไปโรงเรียนด้วยไม่เลวใช่ไหมอืมสมัครงานที่ไหนดีละเนี่ยระหว่างอันไหนกับอันไหนล่ะงานร้านกาแฟกับงานส่งหนังสือพิมพ์หรอใช่งานส่งหนังสือพิมพ์ได้เงินดีมากเลยโอเคตัดสินใจแล้วสงสัยจะต้องยอมตื่นเช้า ผู้หญิงคนนึ่งกำลังคุยกับช่างตัดผมเธออยากจะเปลี่ยนทรงผมอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันมีนัาตอนบ่ายสามชื่อริชี่ค่ะอ๋อครับยินดีต้อนรับครับคุณริชี่เชิญทางนี้เลยครับวันนี้ทำทรงไหนดีครับอยากเปลี่ยนทรงสักหน่อยนะคะครับตัดสั้นแค่ไหนดีครับประมาณบ่าค่ะ ได้ครับแล้วผมหน้าม้าล่ะครับหน้าม้าเก็บไว้ค่ะหน้าม้าตรงหรือแสกข้างดีครับแสกข้างนิดนึงค่ะข้างไหนดีครับไปทางซ้ายหน่อยนึงมั้งคะทราบแล้วครับงั้นเริ่มจากสะผมก่อนนะครับเชิญทางนี้เลยครับชายคนหนึ่งกำลังจองโรงแรมเขาจะเข้าพักห้องไหน โรงแรมซีไซด์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากจองที่พักหนึ่งคืนวันที่22กันยายนครับได้เลยค่ะหนึ่งคืนวันที่22กันยายนนะคะพักกี่ท่านคะสองคนครับต้องการห้องพักสูบุรี่หรือไม่สูบุหรี่คะไม่สูบุหรี่ครับห้องพักไม่สูบุหรี่สำหรับวันนั้นเหลือห้องเดียวเป็นห้องวิวภูเขาได้ไหมคะ อ่าผมอยากจะได้ห้องวิวทะเลเสร็ด้วยต้องขอโทษจริงๆค่ะแต่ห้องวิวทะเลที่ว่างในวันนั้นเป็นห้องสูบบุหรี่ค่ะครับงั้นมีห้องไม่สูบบุหรี่ที่เป็นวิวทะเลว่างวันที่ยี่บสามกันยายนไหมครับมีค่ะโอเคงั้นขอจองวันที่ยี่บสามกันยายนครับสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังดูแผนผังห้อง พวกเขาจะไปดูอาพาร์ตเมนต์ห้องไหนห้องนี้เป็นไงคะมีห้องนั่งเล่นใหญ่ดีนะคะอืมผมชอบห้องนั่งเล่นใหญ่ๆนะแต่ก็อยากได้ที่จอดรถงั้นห้องนี้ล่ะคะอืมห้องนี้ดีนะเราไปดูห้องนี้กันดีไหมเดี๋ยวก่อนคะ่ะตู้เสื้อผ้าดูจะเล็กไปหรือเปล่าจริงด้วยอืมท่าทางจะไม่มีอันไหนสมบูรณ์แบบเลย เอ๊ะแล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้มีที่เราอยากได้ทุกอย่างเลยจริงไหมคะตู้เสื้อผ้าก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยไปดูห้องนี้กันเถอะค่ะโอเค Level 4. Advanced ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องการเตรียมนำเสนอผลงานที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศผู้หญิงจะตรวจดูเรื่องอะไรหลังจบการสนทนาเอาละ ผมว่าเราเกือบจะพร้อมสำหรับการนำเสนอพรุ่งนี้แล้วนะเหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างการประชุมจะเริ่ม9ก้าโมงตรงคุณช่วยเช็คเรื่องห้องประชุมอีกทีวันนี้ได้ไหมครับค่ะฉันเช็คมาแล้วค่ะเยี่ยมเลยแล้วได้ดูหรือเปล่าว่าเครื่องโปรเจคเตอร์ใช้งานได้ปกติอ๋อฉันว่าจะไปเช็คพรุ่งนี้เช้เชาตอนที่เอาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปไปด้วยนะคะไม่ได้นะต้องดูให้เรียบร้อยวันนี้พรุ่งนี้เช้าเราไม่มีเวลาจะมาแก้ไขอะไรถ้าเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้น ช่วยตรวจดูโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยวันนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยได้ไหมครับได้ค่ะแล้วก็คุณเตรียมสำเนาเอกสารพวกนั้นหรือยังคุณธนากะกกำลังเตรียมอยู่ค่ะอืมหรืออะไรอีกละ่ะอ๋อเช็คกระดานไว้บอร์ดหรือยังเช็คแล้วค่ะบางทีหมึกปากกาก็จะหมดคุณได้ดูปากกาหรือยังยังเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะไปดูให้ค่ะครับช่วยดูให้ภายในวันนี้ด้วยนะครับ ผู้หญิงคนนึงกำลังโทรศัพท์ไปจองตั๋วละครเวทีเธอจองที่นั่งสองที่ไหนสวัสดีครับโรงละคร b l a c k f ฟ r e a r t ครับขอจองที่นั่งเรื่องคิงเลียสองที่รอบห้าโมงครึ่งเย็นนี้ค่ะยังมีที่ว่างไหมคะมีที่ว่างอยู่นิดหน่อยครับแต่ต้องขออภัยจริงๆไม่มีที่นั่งติดกันเหลือเลยครับผมจองให้สองที่แบบแยกกันได้ถ้าคุณยินดีครับได้ค่ะไม่เป็นไร ต้องการที่นั่งแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอืมมีที่นั่งติดทางเดินไหมคะมีครับมีที่นั่งติดทางเดินตรงด้านซ้ายถัดไปจากแถวล็อกกลางแล้วถัดไปทางขวาห่างไปสามที่นั่งก็มีที่ว่างอีกที่ครับด้านข้างหรอคะโอเคงั้นช่วยจองที่นั่งติดทางเดินตรงนั้นให้ด้วยค่ะได้เลยครับแล้วอีกที่ละครับมีที่ว่างใกล้ๆตรงกลางบ้างไหมคะที่นั่งตรงกลางที่เหลือมีแต่แถวแรกถึงแถวที่สามครับ ใกล้ขนาดโดนน้ำลายนักแสดงกระเด็นใส่ได้คงไม่ค่อยดีมั้งคะโรงละครค่อนข้างเล็กนะครับผมว่าต่อให้นั่งริมสุดปลายแถวก็ยังชมละครได้อรรถรสอยู่ครับอย่างนั้นหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันขอจองที่ทางซ้ายที่คุณบอกก่อนหน้านี้ก็แล้วกันคะ่ะผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทรับจ้างทำสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแผ่นพับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เดทไลน์สำหรับร่างแผ่นพับครั้งแรกคือเมื่อไหร่เราตัดสินใจว่าจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในวันที่15ตุลาคมและอยากจะเสนอสัญญาให้คุณเป็นคนจัดทำแผ่นพับค่ะขอบคุณมากครับเราดีใจมากที่จะได้ช่วยงานโครงการนี้รบควรช่วยบอกตารางงานสักหน่อยได้ไหมครับคุณอยากจะให้ทุกอย่างเสร็จภายในเมื่อไหร่ครับอืมดูจากเวลาที่ต้องใช้ในการจัดพิมพ์ด้วยแล้ว เราอยากจะให้ถึงขั้นตอนจัดพิมพ์แผ่นพับภายในสิ้นเดือนกันยายนค่ะอย่างนั้นคุณจะส่งแบบร่างครั้งแรกภายในกลางเดือนสิงหาคมได้ไหมคะอืมเราอยากจะให้มีแบบให้คุณเลือกสามแบบในขั้นตอนแรกจากนั้นให้คุณเลือกอันที่ตรงกับคอนเซปต์มากที่สุดแล้วเราจะออกแบบสุดท้ายโดยอิงจากที่คุณเลือกมาดังนั้นถ้าให้เวลาเพิ่มได้สักสองสัปดาห์ในการเตรียมการขั้นนี้ก็จะช่วยได้มากครับอืมโอเคค่ะ เดือนหนึ่งอาจจะพอสําหรับเลือกแบบที่คุณเสนอมาแล้วก็ตัดสินใจสําหรับแบบสุดท้ายงั้นรบกวนด้วยนะคะวางใจได้เลยครับทีมออกแบบของเราไม่เป็นรองใครขอบคุณมากนะครับผู้ชายคนหนึ่งกําลังสมัครสมาชิกสปอร์ตคลับและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเขาจะเลือกสมัครสมาชิกแบบไหน ขอเริ่มด้วยการอธิบายทางเลือกการสมัครสมาชิกแบบต่างๆของเราตามที่เขียนไว้ในแผ่นภาพนี้นะคะสมาชิกทั่วไปสามารถใช้ยิมและสาว่ายน้ำได้ตลอดเวลาทุกวันแต่นอกจากนั้นยังมีสมาชิกแบบช่วงเช้าซึ่งสมาชิกจะสามารถใช้บริการต่างๆได้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นและสมาชิกแบบช่วงคำ่ำสำหรับคนที่ต้องการมาเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นค่ะสมาชิกช่วงเช้านี้ใช้บริการได้ตอนกี่โมงถึงกี่โมงครับ สมาชิกช่วงเช้าสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าส่วนสมาชิกช่วงค่ำสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึงห้าทุ่มค่ะอ๋อครับงั้นสมาชิกช่วงเช้าก็สามารถแวะมาใช้บริการได้ก่อนเข้าทำงานซินะใช่แล้วค่ะสมาชิกแบบช่วงเช้านี้เป็นที่นิยมมากในหมู่ลูกค้าที่ทำงานออฟฟิศแบบเข้าเช้าออกเย็นค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีสมาชิกแบบเฉพาะยิมหรือสระว่ายน้ำด้วยถ้าลูกค้าอยากใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ ผมอยากใช้ทั้งยิมและสระว่ายน้ำครับผมว่าจะใช้ยิมตอนเช้าวันธรรมดาก่อนไปทำงานและจะใช้สระว่ายน้ำในวันเสาร์อาทิตย์มีสมาชิกแบบช่วงเช้าเฉพาะวันธรรมดาและใช้ได้ทั้งวันสำหรับเสาร์อาทิตย์ไหมครับต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ทางเราไม่มีสมาชิกแบบนั้นค่ะโอเคครับผมว่าวันเสาร์อาทิตย์คงจะตื่นเช้าขนาดนั้นไม่ไหวงั้นผมเลือกแบบนี้แล้วกันครับ ผู้ชายคนหนึ่งกำลังรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในที่ประชุมเขาใช้แผนภาพสองอันไหนในการนำเสนองานขอให้ดูในเอกสารที่แจกไปนะครับแผนภาพทางซ้ายแสดงยอดขายของบริษัทในช่วง3ปีที่ผ่านมารวมทั้งประมาณการยอดขายสำหรับปีปัจจุบันด้วยส่วนแผนภาพทางขวา แสดงยอดขายแบบแยกเป็นรายเดือนจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้คราวนี้ขอให้ดูแผนภาพทางซ้ายนะครับจะเห็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง3ปีที่ผ่านมาและถ้าเรายังทำยอดขายเพิ่มขึ้นต่อไปได้ยอดขายรวมในปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วครับต่อไปดูที่แผนภาพทางขวาน,นะครับแผนภาพทางขวานี้แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์ ที่เราทำในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคมค่อนข้างมีประสิทธิภาพทีเดียวเข้าใจแล้วค่ะแต่ยอดขายในเดือนพฤษภาคมและกันยายนลดลงหลังจากรณรงค์นะคะใช่ครับแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ยอดขายจะต้องดีตัวกลับแบบนี้ครับผมคาดว่ายอดขายประจำปีในปีนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถ้าเรายังทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องครับ How was it now you can check your answers level o absolute beginner answer พวกเขากำลังดูรูปอะไรกันผู้หญิงและผู้ชายกำลังดูรูปถ่ายพวกเขากำลังดูรูปอะไรกันนี่เป็นรูปทีมฟุตบอลที่ลูกชายคุณเล่นอยู่ใช่ไหมคะ คนไหนลูกชายคุณเหรอคะคนนี้ครับโอ้สูงที่สุดเลยนะคะใช่ครับเขาสูงกว่าผมเสียอีกครับวันนี้เขาทำอะไรเป็นอย่างแรกเด็กผู้ชายกำลังอ่านบันทึกส่วนตัววันนี้เขาทำอะไรเป็นอย่างแรก วันนี้อากาศดีมากตอนบ่ายผมไปไว่ายน้ำในสระแล้วก็ไปดูหนังตอนเย็นผมอ่านหนังสือตลอดตอนเช้าด้วยนะวันนี้ไม่เลวเลยเขาต้องไปถึงคลินิกภายในกี่โมงผู้ชายกำลังโทรศัพท์ไปที่คลินิกหมอ เขาต้องไปถึงคลินิกภายในกี่โมงสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยบ้างคะวันนี้คลินิกปิดกี่โมงครับเราปิดหกโมงค่ะแต่ขอให้มาก่อนห้าโมงครึ่งนะคะโอเคขอบคุณครับผู้ชายจะสั่งอะไร ผู้ชายและผู้หญิงกำลังดูเมนูอยู่ในร้านอาหารผู้ชายจะสั่งอะไรคุณจะสั่งอะไรครับพิซซ่าดูน่าอร่อยฉันว่าฉันจะสั่งพิซซ่าค่ะผมทานพิซซ่ามาเมื่อวานโอเคงั้นแฮมเบอร์เกอร์ล่ะเป็นไงคะน่าจะดีผมจะสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันครับ ผู้หญิงคนนี้อยากดูหนังสือเล่มไหนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถามพนักงานในร้านหนังสือผู้หญิงคนนี้อยากดูหนังสือเล่มไหนขอโทษค่ะฉันอยากดูหนังสือเล่มหนึ่งบนชั้นนั้นคุณอยากดูหนังสือเล่มไหนครับเล่มที่เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะ รอสักครู่นะครับเล่มนี้เหรอครับใช่แล้วเล่มนี้ละค่ะเชิญครับ 2> Level 2. Beginner. a n swer ตกลงพวกเขาเลือกแบบไหนผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องแบบนามบัตรของบริษัทตกลงพวกเขาเลือกแบบไหน เรามีแบบนำบัตรบริษัทแบบใหม่ๆอยู่คุณว่าอันไหนดีที่สุดครับไหนดูสิฉันว่าตรงชื่อบริษัทน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะโอเคงั้นก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับใช่ค่ะฉันชอบแบบพวกนี้มากกว่าเพราะชื่อบริษัทตัวใหญ่แล้วก็อยู่ด้านบนพวกนี้มีที่ให้ใส่รูปด้วยนะครับคุณว่าเป็นไงอืม ฉันว่ามันทำให้ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะคะจริงด้วยตัวหนังสือจะอ่านยากไปสักหน่อยถ้ามีรูปด้วยโอเคงั้นเราเลือกอีกอันแล้วกันนะคะพยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้างคุณกำลังฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้าง จะมีแดดออกตลอดเช้าแต่ตอนบ่ายมีเมฆมากและฝนตกตอนกลางคืนฝนจะตกทั้งคืนจนถึงเช้าตรู่วันถัดไปที่ดวงอาทิตย์จะออกมาอีกครั้งเขาจะซื้ออะไรผู้ชายกำลังคุยโทรศัพท์กับภรรยาเขาจะซื้ออะไร ฮัลโหลกำลังกลับบ้านแล้วครับโอเคฝากซื้ออะไรระหว่างทางกลับบ้านหน่อยได้ไหมคะได้สิอยากให้ซื้ออะไรล่ะต้องซื้อนมกับขนมปังสำหรับอาหารเช้าพรุ่งนี้นะคะนมกับขนมปังนะได้เลยเอานมกี่กล่องครับกล่องเดียวก็น่าจะพอคะ่ะโอเคเอาอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะคะ ขอดูก่อนว่ามีเนยไหมโอเคมีเนยอยู่ค่ะโอเคเรายังมีเบียร์เหลือไหมมียังมีอยู่ขวดหนึ่งตรงนี้ค่ะโอเคงั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องซื้อค่ะฉันว่าแค่นี้แหละขอบคุณค่ะคปรินเตอร์เครื่องเก่าอยู่ไหน ผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องเครื่องปรินเตอร์ในสำนักงานปรินเตอร์เครื่องเก่าอยู่ไหนวางปรินเตอร์เครื่องใหม่ไว้ตรงไหนดีอืมฉันว่าน่าจะวางไว้ตรงที่ตอนนี้วางปรินเตอร์เครื่องเก่าอยู่นะแต่เครื่องเก่าก็ยังใช้ได้นะเราน่าจะใช้เครื่องนั้นต่อโอเคงั้นก็วางเครื่องใหม่ไว้ตรงนั้นไม่ได้ แย่จังถ้าวางเครื่องหมาไว้บนชั้นหนังสือข้างประตูดได้ก็จะดีแต่มีที่พอให้วางพรินเตอร์ได้แค่เครื่องเดียวเองโอเคงั้นฉันว่าเราน่าจะวางไว้อีกด้านหนึ่งของห้องได้เลยวางไว้ข้างหน้าต่างเป็นไงน่าจะดีนะเขาจะซื้อสร้อยคอเส้นไหน ผู้ชายกำลังหาของขวัญวันเกิดให้ภรรยาอยู่ในร้านเครื่องประดับเขาจะซื้อสร้อยคอเส้นไหนมีอะไรให้ช่วยไหมคะผมกำลังหาของขวัญวันเกิดให้ภรรยาครับมีอะไรแนะนำไหมครับงั้นสร้อยคอเส้นนี้เป็นไงคะอืมดูจะยาวไปหน่อยนะครับแล้วพวกสร้อยทางนี้ล่ะคะเรามีแบบที่มีจี้รูปดอกไม้ แล้วก็อีกแบบที่เป็นรูปหัวใจด้วยค่ะผมอยากได้อะไรที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่านั้นหน่อยนะครับสร้อยมุกเส้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาสองแสนบาทค่ะอืมแพงไปโอเคงั้นผมเอาเส้นแรกแล้วกันได้เลยค่ะเชิญค่ะ 3> Level 3. Intermediate Answer เธอจะซื้อชุดไหน ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังลองชุดและคุยกับพนักงานในร้านเธอจะซื้อชุดไหนใส่สวยมากเลยนะครับขนาดก็พอดีเป๊ะด้วยใช่ขนาดพอดีเลยค่ะแต่ปกติดิฉันใส่เสื้อสีพื้นๆไม่ค่อยได้ใส่ลายแบบนี้นะคะใส่แล้วก็สวยออกนะครับรอคะแต่จะให้ใส่จริงๆนี่ต้องใช้ความกล้าอยู่เหมือนกันนะคะถ้างั้นชุดนี้แหละครับลายนี้เรียบร้อยกว่าเยอะ ไม่รู้สึกฉูดฉาดเท่าชุดเมื่อกี้ครับจริงด้วยค่ะงั้นขอลองชุดนั้นหน่อยค่ะเชิญครับเป็นยังไงบ้างครับชุดนี้เข้ากว่าชุดเมื่อกี้เยอะเลยค่ะแบบนี้มีแขนยาวไหมคะมีครับขอบคุณค่ะงั้นเอาอันนั้นเลยค่ะนักเรียนหญิงจะสมัครงานที่ไหน นักเรียนชายหญิงคู่หนึ่งกำลังดูประกาศรับสมัครงานนักเรียนหญิงจะสมัครงานที่ไหนนี่เธอว่างานนี้เป็นไงได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงอยู่นะได้เงินดีก็จริงหรอกแต่เธอทำงานส่งหนังสือพิมพ์ได้จริงๆเหรอได้สิฉันขี่จักรยานเก่งนะแต่กลัวเรื่องตื่นเช้านี่สิแล้วงานนี้ล่ะค่าจ้างไม่สูงเท่าไหร่แต่ทำได้สองหรือสามวันต่อสัปดาห์ แล้วก็เริ่มงานตอนเย็นด้วยนะอ๋ออันนี้นะหรองานแคชเชียร์ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหม,มทำงานหลังเลิกเรียนก็น่าจะดีนะงานที่ร้านกาแฟน,นี้ก็อาจจะดีเหมือนกันโอ,อ้ใช่ใช่ฉันชอบที่นั่นมากเลยอยู่ระหว่างทางไปโรงเรียนด้วยไม่เลวใช่ไหมอืมสมัครงานที่ไหนดีละเนี่ยระหว่างอันไหนกับอันไหนล่ะงานร้านกาแฟ,ก,าฟกับงานส่งหนังสือพิมพ์เหรอใช่ งานส่งหนังสือพิมพ์ได้เงินดีมากเลยโอเคตัดสินใจแล้วสงสัยจะต้องยอมตื่นเช้าเธออยากจะเปลี่ยนทรงผมอย่างไรผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับช่างตัดผมเธออยากจะเปลี่ยนทรงผมอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันมีนัดตอนบ่ายสามชื่อริชี่ค่ะอ๋อครับ ยินดีต้อนรับครับคุณริชชี่เชิญทางนี้เลยครับวันนี้ทำทรงไหนดีครับอยากเปลี่ยนทรงสักหน่อยนะคะครับตัดสั้นแค่ไหนดีครับประมาณบ่าค่ะได้ครับแล้วผมหน้าม้าละครับหน้าม้าเก็บไว้ค่ะหน้าม้าตรงหรือแสกข้างดีครับแสกข้างนิดนึงค่ะข้างไหนดีครับไปทางซ้ายหน่อยนึงมั้งคะ ทราบแล้วครับงั้นเริ่มจากสะผมก่อนนะครับเชิญทางนี้เลยครับเขาจะเข้าพักห้องไหนชายคนหนึ่งกำลังจองโรงแรมเขาจะเข้าพักห้องไหนโรงแรมซีไซด์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากจองที่พักหนึ่งคืนวันที่22กันยายนครับ ได้เลยค่ะหนึ่งคืนวันที่22กันยายนนะคะพักกี่ท่านคะสองคนครับต้องการห้องพักสูบุรี่หรือไม่สูบุรีคะไม่สูบบุหรี่ครับห้องพักไม่สูบุหรี่สำหรับวันนั้นเหลือห้องเดียวเป็นห้องวิวภูเขาได้ไหมคะอ่าผมอยากจะได้ห้องวิวทะเลเสยด้วยต้องขอโทษจริงๆค่ะแต่ห้องวิวทะเลที่ว่างในวันนั้นเป็นห้องสูบุรีค่ะครับ งั้นมีห้องไม่สูบบุหรี่ที่เป็นวิวทะเลว่างวันที่23กันยายนไหมครับมีค่ะโอเคงั้นขอจองวันที่23กันยายนครับพวกเขาจะไปดูอาพาร์ตเมนต์ห้องไหนสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังดูแผนผังห้องพวกเขาจะไปดูอาพาร์ตเมนต์ห้องไหน ห้องนี้เป็นไงคะมีห้องนั่งเล่นใหญ่ดีนะคะอืมผมชอบห้องนั่งเล่นใหญ่ๆนะแต่ก็อยากได้ที่จอดรถงั้นห้องนี้ล่ะคะอืมห้องนี้ดีนะเราไปดูห้องนี้กันดีไหมเดี๋ยวก่อนค่ะตู้เสื้อผ้าดูจะเล็กไปหรือเปล่าจริงด้วยอืมท้าทางจะไม่มีอันไหนสมบูรณ์แบบเลยเอ๊ะและห้องนี้ละ่ะห้องนี้มีที่เราอยากได้ทุกอย่างเลยจริงไหมคะ ูเสื้อผ้าก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยไปดูห้องนี้กันเถอะค่ะโอเค Level 4 Advanced Answer ผู้หญิงจะตรวจดูเรื่องอะไรหลังจบการสนทนาผู้ชายกับผู้หญิงกำลังคุยกันเรื่องการเตรียมนำเสนอผลงานที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศผู้หญิงจะตรวจดูเรื่องอะไร หลังจบการสนทนาเอาละผมว่าเราเกือบจะพร้อมสำหรับการนำเสนอพรุ่งนี้แล้วนะเหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างการประชุมจะเริ่ม9ก้าโมงตรงคุณช่วยเช็คเรื่องห้องประชุมอีกทีวันนี้ได้ไหมครับค่ะฉันเช็คมาแล้วค่ะเยี่ยมเลยแล้วได้ดูหรือเปล่าว่าเครื่องโปรเจคเตอร์ใช้งานได้ปกติอ๋อฉันว่าจะไปเช็คพรุ่งนี้เช้าตอนที่เอาคอมพิวเตอร์แล็บท็อปไปด้วยนะคะไม่ได้นะต้องดูให้เรียบร้อยวันนี้ พรุ่งนี้เช้าเราไม่มีเวลาจะมาแก้ไขอะไรถ้าเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นช่วยตรวจดูโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยวันนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยได้ไหมครับได้ค่ะแล้วก็คุณเตรียมสำเนาเอกสารพวกนั้นหรือยังคุณธนากะกกำลังเตรียมอยู่ค่ะอืมหรืออะไรอีกละ่ะอ๋อเช็คก,กระดานไว้บอร์ดหรือยังเช็คแล้วค่ะบางทีหมึกปากกาก็จะหมดคุณได้ดูปากกาหรือยังยังเลยค่ะ แต่เดี๋ยวจะไปดูให้ค่ะครับช่วยดูให้ภายในวันนี้ด้วยนะครับเธอจองที่นั่งสองที่ไหนผู้หญิงคนนึ่งกำลังโทรศัพท์ไปจองตั๋วละครเวทีเธอจองที่นั่งสองที่ไหนสวัสดีครับโรงละคร b l a c k f i r e Art ครับขอจองที่นั่งเรื่องคิงเลีย r สองที่รอบห้าโมงครึ่งเย็นนี้ค่ะยังมีที่ว่างไหมคะ มีที่ว่างอยู่นิดหน่อยครับแต่ต้องขออาภาัยจริงๆไม่มีที่นั่งติดกันเหลือเลยครับผมจองให้สองที่แบบแยกกันได้ถ้าคุณยินดีครับได้ค่ะไม่เป็นไรต้องการที่นั่งแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอืมมีที่นั่งติดทางเดินไหมคะมีครับมีที่นั่งติดทางเดินตรงด้านซ้ายถัดไปจากแถวล็อกกลางแล้วถัดไปทางขวาห่างไปสามที่นั่งก็มีที่ว่างอีกที่ครับด้านข้างหรอคะ โอเคงั้นช่วยจองที่นั่งติดทางเดินตรงนั้นให้ด้วยค่ะได้เลยครับแล้วอีกที่ล่ะครับมีที่ว่างใกล้ๆตรงกลางบ้างไหมคะที่นั่งตรงกลางที่เหลือมีแต่แถวแรกถึงแถวที่สามครับใกล้ขนาดโดนน้ำลายนักแสดงกระเด็นใส่ได้คงไม่ค่อยดีมั้งคะโรงละครค่อนข้างเล็กนะครับผมว่าต่อให้นั่งริมสุดปลายแถวก็ออยังชมละครได้อรรถอยู่ครับอย่างนั้นหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันขอจองที่ทางซ้ายที่คุณบอกก่อนหน้านี้ก็แล้วกันค่ะ เดทไลน์สำหรับร่างแผ่นพับครั้งแรกคือเมื่อไหร่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทรับจ้างทำสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแผ่นพับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เดทไลน์สำหรับร่างแผ่นพับครั้งแรกคือเมื่อไหร่เราตัดสินใจว่าจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในวันที่15้าตุลาคมและอยากจะเสนอสัญญาให้คุณเป็นคนจัดทำแผ่นพับคะ่ะขอบคุณมากครับ เราดีใจมากที่จะได้ช่วยงานโครงการนี้รบควรช่วยบอกตารางงานสักหน่อยได้ไหมครับคุณอยากจะให้ทุกอย่างเสร็จภายในเมื่อไหร่ครับอืมดูจากเวลาที่ต้องใช้ในการจัดพิมพ์ด้วยแล้วเราอยากจะให้ถึงขั้นตอนจัดพิมพ์แผ่นพับภายในสิ้นเดือนกันยายนค่ะอย่างนั้นคุณจะส่งแบบร่างครั้งแรกภายในกลางเดือนสิงหาคมได้ไหมคะอืมเราอยากจะให้มีแบบให้คุณเลือก3แบบในขั้นตอนแรกจากนั้นให้คุณเลือกอันที่ตรงกับคอนเซปต์มากที่สุด แล้วเราจะออกแบบสุดท้ายโดยอิงจากที่คุณเลือกมาดังนั้นถ้าให้เวลาเพิ่มได้สักสองสัปดาห์ในการเตรียมการขั้นนี้ก็จะช่วยได้มากครับอืมโอเคค่ะเดือนนึงอาจจะพอสำหรับเลือกแบบที่คุณเสนอมาแล้วก็ตัดสินใจสำหรับแบบสุดท้ายงั้นรบกวนด้วยนะคะวางใจได้เลยครับทีมออกแบบของเราไม่เป็นรองใครขอบคุณมากนะครับ เขาจะเลือกสมัครสมาชิกแบบไหนผู้ชายคนหนึ่งกำลังสมัครสมาชิกสปอร์ตคลับและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเขาจะเลือกสมัครสมาชิกแบบไหนขอเริ่มด้วยการอธิบายทางเลือกการสมัครสมาชิกแบบต่างๆของเราตามที่เขียนไว้ในแผ่นภับนี้นะคะสมาชิกทั่วไปสามารถใช้ยิมและสระว่ายน้ำได้ตลอดเวลาทุกวัน แต่นอกจากนั้นยังมีสมาชิกแบบช่วงเชา้าซึ่งสมาชิกจะสามารถใช้บริการต่างๆได้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นและสมาชิกแบบช่วงคำ่ำสำหรับคนที่ต้องการมาเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นค่ะสมาชิกช่วงเชา้านี้ใช้บริการได้ตอนกี่โมงถึงกี่โมงครับสมาชิกช่วงเชา้าสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าส่วนสมาชิกช่วงค่ำสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะอ๋อครับงั้นสมาชิกช่วงเช้า ก็สามารถแวะมาใช้บริการได้ก่อนเข้าทำงานสินะใช่แล้วค่ะสมาชิกแบบช่วงเช้านี้เป็นที่นิยมมากในหมู่ลูกค้าที่ทำงานออฟฟิศแบบเข้าเช้าออกเย็นค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีสมาชิกแบบเฉพาะยิมหรือสระว่ายน้ำด้วยถ้าลูกค้าอยากใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะผมอยากใช้ทั้งยิมและสระว่ายน้ำครับผมว่าจะใช้ยิมตอนเช้าวันธรรมดาก่อนไปทำงานและจะใช้สระว่ายน้ำในวันเสาร์อาทิตย์มีสมาชิกแบบช่วงเช้าเฉพาะวันธรรมดา และใช้ได้ทั้งวันสำหรับเสาร์อาทิตย์ไหมครับต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ทางเราไม่มีสมาชิกแบบนั้นค่ะโอเคครับผมว่าวันเสาร์อาทิตย์คงจะตื่นเช้าขนาดนั้นไม่ไหวงั้นผมเลือกแบบนี้แล้วกันครับเขาใช้แผนภาพสองอันไหนในการนำเสนองานผู้ชายคนหนึ่งกำลังรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในที่ประชุม เขาใช้แผนภาพสองอันไหนในการนำเสนองานขอให้ดูในเอกสารที่แจกไปนะครับแผนภาพทางซ้ายแสดงยอดขายของบริษัทในช่วง3ามปีที่ผ่านมารวมทั้งประมาณการยอดขายสำหรับปีปัจจุบันด้วยส่วนแผนภาพทางขวาแสดงยอดขายแบบแยกเป็นรายเดือนจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้คราวนี้ขอให้ดูแผนภาพทางซ้ายนะครับ จะเห็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสปีที่ผ่านมาและถ้าเรายังทำยอดขายเพิ่มขึ้นต่อไปได้ยอดขายรวมในปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วครับต่อไปดูที่แผนภาพทางขวาน,นะครับแผนภาพทางขวานี้แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์ที่เราทําในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคมค่อนข้างมีประสิทธิภาพทีเดียวเข้าใจแล้วค่ะ แต่ยอดขายในเดือนพฤษภาคมและกันยายนลดลงหลังจากรุนรงค์นะคะใช่ครับแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ยอดขายจะต้องดีตัวกลับแบบนี้ครับผมคาดว่ายอดขายประจำปีในปีนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถ้าเรายังทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องครับ How the your know comments below. is in us language level? Let And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at three practical ways to improve your listening skills. Number one, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number two, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together, rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar, but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number three, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly, tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These three tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.